เรื่องใบสด .43 เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้สั่งการมาที่ผมให้สืบหาข้อเท็จจริงนะครับว่ากรณีใบสด .43 นั้นเนี่ยจริงปลอมหรือว่าถูกหลอกมาแบบไหนอย่างไรนะครับก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรครับและก็ขออยากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อมีผู้เสนอก็มีผู้ให้ถ้าไม่มีผู้ให้ก็ไม่มีผู้เสนอเพราะฉะนั้นกระบวนการความผิดที่เขาเรียกกันว่าสามเหลี่ยมอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันครบสมบูรณ์จึงขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าใครที่เป็นหน้าม้าจะมาเสนอให้ใบสด .43 กับท่านเนี่ยท่านต้องดูต้นทางเลยครับว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าท่านไม่ไปเกณฑ์ทหารแล้วอยู่ดีๆเขาเอาใบสด .43 มาขายให้ท่านเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับกรมการขนส่งทางบกที่มีหน้าม้าเต็มกรมการขนส่งไปหมดแล้วก็ไปเอาใบขับขี่ปลอมมาขายบ้างจนกระทั่งไปโดนจับเนี่ยถึงจะรู้ประเด็นต่อมาครับได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆของกองทัพบกนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ชี้แจงครับว่าตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบใบสด .43 ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมได้เนื่องจากมีระบบออนไลน์แล้วนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ต้องใช้ใบเกณฑ์ทหารเนี่ยไปสมัครรับราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยปกติรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเนี่ยเขาจะส่งไปที่กองทัพบกเพื่อตรวจสอบปี43ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะรวดเร็วถามว่าหลังปี43ถอยหลังลงไปเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็มีต้นขั้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นข่าวผมไม่อยากระบุนะครับขอพูดในวงกว้างเมื่อไปตรวจสอบก็จะพบครับว่าต้นขั้ว3ต้นขั้วนั้นเนี่ยอยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนครับว่าต้นขั้วทั้ง3ใบยังอยู่ที่กองทัพปกติจะต้องหายไป1ใบก็คือผมเป็นผู้ถูกเกณฑ์เนี่ยผมต้องถือใบที่3ก็คือใบสด .43 นี้เพราะฉะนั้นกรณีต้นขั้วต่างๆตรวจสอบไม่ยากนะครับสัปดาห์หน้านี้เนี่ยก็คาดว่าจะเข้าดำเนินการในเรื่องนี้ในส่วนของการแจ้งความดำเนินคดีว่าเป็นของปลอมของเท็จแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็อยากนำเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าโอกาสเดียวถ้าท่านไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับท่านต้องเข้าสู่กระบวนการเป็นทหารทันทีหรือปีถัดไปกฎหมายเปิดไว้อย่างนั้นนะครับตามมาตรา33นี่เขียนไว้ชัดว่ากรณีที่ท่านไม่ไปเกณฑ์ทหารและท่านไปขึ้นศาลท่านมีความจำเป็นสถานเดียวที่ต้องไปเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีที่มีใบสด .43 มาออกทีหลังเนี่ยก็เป็นสาระสำคัญที่ต้องตรวจสอบต่อประเด็นที่2ที่มีการถามกันมากนะครับก็คือใบสด .43 เนี่ยมีความจำเป็นต้องลงลายมือหัวแม่โป้งหรือไม่คณะกรรมการได้ติดตามตรวจสอบนะครับพบว่ามี2กรณีครับกรณีที่เราไปจับใบดำใบแดงเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่คณะกรรมการจะให้ท่านปั๊มหัวแม่โป้งหรือลายเซ็นจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับต้องมีลายเซ็นหรือพิมพ์ลายนิ้วมือกรณีที่ไปจับใบดำใบแดงนะครับส่วนกรณีที่สมมุติว่าผมไปเกณฑ์ในเขตผมโอ้เจ้าหน้าที่บอกว่าเต็มแล้วจิรายุคุณไม่ต้องเกณฑ์แล้ว20คนทั้งหมดนี้นะครับก็จะไปรับเอกสารชุดเดียวกันซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเขาเขียนชัดเจนนะครับว่าลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนการจะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือสาระสำคัญอยู่ที่ว่าต้นขั้วนั้นเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมหรือว่าท่านเนี่ยไปเกณฑ์ทหารมาจริงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าใครจะมาเสนอ 30,000 10,000 50,000 100,000ที่จะเลือกกับการไม่เกณฑ์ทหารเนี่ยก็ให้ท่านสันนิษฐานได้เลยครับว่าท่านจะได้รับใบสด.43ปลอมอย่างแน่นอนครับ